นายวิจาร์สีมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถแถลงการเตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2562นะครับซึ่งในปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้รณรงค์ภายใต้คำขวัญ Beat Air Pollution ซึ่งประเทศไทยก็ใช้คำขวัญภาษาไทยว่าหยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพราะว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาประเทศเราประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ทำให้หลายๆฝ่ายก็ออกมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีหน้าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจราจรด้วยการปรับเปลี่ยนไปใช้น้ำมัน B 20ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากขึ้นด้วยเพื่อจะได้มาดูดซับมลพิษทางอากาศ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายน2562ที่ห้องแกรน d ์ไดมอนด์บอ r o o m อาคาร Impact Forum ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ การจัดงานสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามต่อผู้คนทั่วโลกแล้วก็กระทบต่อการดําเนินชีวิตสุขภาพและก่อให้เกิดโรคต่างๆด้วยนะครับโดยพบว่าใน1ปีนี่นครับคุณผู้ชมประชากรทั่วโลกกว่า4ล้าน2แสนคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศครับ